สงครามเวหาปฏิบัติการทุกอย่างใช้เวลาเป็นวินาทีเมื่อมิก17ผู้ด้อยสมรรถนะหารสู้ F4 แฟนทอมความย่อยยับจึงอุบัติ F4 ปีศาจเวหาผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21แฟนทอมฟล็อกท็อตจ้องเขม็งต่อภาพจุดเหล็งท่อไอเสียมิกลำซ้ายของคู่ทางขวาผ่านกากบาทบนแผงกระจกกระบังลมนักบินเกิดอาการลุ้นสุดตัวจนต้องกลั้นลมหายใจบรรจงกดไก่ปล่อยสายไวเดอร์แอนติราดทั่วสายรังสีความร้อนเป็นสื่อทำหน้าที่ของมันทันทีประกายไฟสีส้มสดปนสีเงินยวงพลันปะทุขึ้นบริเวณใต้ท้องปีกจรวดนำวิถีลุดจากแหล่งทะยานไปข้างหน้าอัตราแรกเริ่มจากช้าๆในตอนต้นแล้วเร่งขึ้นเป็น2เท่า3เท่าภายในเวลาเสี้ยวของเสี้ยววินาทีระบบโฮมมิงเริ่มควานหาสื่อนำตอนยังจับไม่ถูกส่วนหัวมีอาการสายด็อกแดกไปมาแต่ครั้นจับได้แล้วลำตัวทั้งตัวก็นิ่งอัตราเร่งความเร็วพลอยเริ่มขึ้นอีกหมายเป้านะจุดเล็งตรงดิ่งแฟนทอมมือสังหารเชิดหัวขึ้นเล็กน้อยเตรียมดูผลงานตัวเองในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าลดความเร็วลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แซงมิกซึ่งบินช้ากว่าตั้งแต่ช่วงสปินเข้าจู่โจมทำการยิงมิกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆยิ่งกว่าคนตาบอดไม่นึกไม่คิดว่ามีศัตรูไล่หลังมาตรงๆเพราะตลอดเวลาเห็นแต่ลำทางข้างกับเหนือหัวระยะประชิดจนจรวดใช้เวลาแล่นเพียงไม่กี่วินาทีนั้นยากหนักที่มิกจะสามารถสลัดตัวเองให้หลุดจากระบบโฮมมิ่งของไซไวเดอร์ได้ความคิดเดิมหมายลงศัตรูเข้าสู่หุบเขาเตรียมส่งให้มือแซม7ทำการเชือดแล้วตัวเองกะซ้ำหมายขย้ำไม่ให้เหลือซากต้องล้มเหลวลงอย่างสิ้นเชิงเสียงระเบิดคำรามสนั่นวันไหวจากท้ายเครื่องดังมาเสียก่อนเสียงระเบิดหัวจรวดปนเสียงระเบิดเครื่องมิกเองดังต่อเนื่องกันถี่ยิบนักบินเวียดนามเหนือถึงกับใจหายวาบระบบอวัยวะและประสาทความรู้สึกทุกส่วนในร่างกายพลันหยุดทำงานเอาดื้อสัญชาตญาณบอกให้รู้โดยไม่ต้องรอใครบอกหรือเห็นกับตาว่าบัดนี้ความเสียหายมาเยือนแล้ววาระสุดท้ายของมิก17กำลังมาถึงเครื่องยนต์ยังทำงานปกติสามารถเร่งความเร็วไปข้างหน้าได้แต่แผ่นหางลำตัวส่วนท้ายหลุดกระเด็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลอยละลิ้วปลิวว่อนกระจายเต็มท้องฟ้าจนเป็นเหตุให้เครื่องเสียการทรงตัวท่อนหัวส่ายไปมาจากบินระดับระยะสูงคงเป็นทิ่มลงต่ำนักบินพยายามอย่างยิ่งที่จะประคองเครื่องให้บินต่อไปอีกสัก 4-5 กิโลเมตรเพราะตระหนักแน่ว่าความเร็วสัมพันธ์กับความสูงระดับนี้มีหวังดิ่งลงบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันทั้งภาคพื้นแต่ก็สุดปัญญาแก้ไขเครื่องเพิ่มมุมดิ่งลงเรื่อยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งเสียงพูดจามาจากไหนไม่รู้ดังแว่วเข้ามาในเอียร์โฟนเฮลเมตดังลั่นสลักเครื่องสลักเครื่องดีตัวออกดีตัวออกไม่กี่วินาทีหลังจากนักบินมิกดีตัวออกมาได้รายการระเบิดขนาดหนักจากมิกทั้งลำก็พลันดังขึ้นไม่มีเหลือชิ้นส่วนใดแม้เพียงชิ้นเดียวที่คงสภาพเอาไปทำชิ้นส่วนอะไรได้มิก17ชะตาขาดแหลกละเอียดด้วยอำนาจแรงอัดจากวัตถุระเบิดที่โหลดมาเองลูกไฟสายควันลอยเคว้งคว้างค่อยบ้างแรงบ้างมีทั้งใกล้ทั้งไกลปิ้วไปตามแรงอัดก่อนโค้งย้อนลงสู่พื้นดินเบื้องล่างมิกอีก3เครื่องเห็นทุกอย่างประจักษ์ชัดด้วยสายตาตัวเองคู่ขวาเหลือเพียงลำเดียวคู่ซ้ายยังเหลือครบทันทีที่รู้มีศัตรูไล่หลังมาตรงๆจนสอยเพื่อนล่วงไปแล้ว1รายบัดนี้ศัตรูคนนั้นยังอยู่ข้างหลังอย่างเดิมตนหรือใครคนใดคนหนึ่งในจำนวนทั้ง3ต้องตกเป็นเป้ารายต่อไปแน่ตัดสินใจแยกฝูงโดยไม่ต้องรอสั่งการมิกเครื่องขวาออกขวาไปเดียวๆเครื่องซ้ายต้องไปคู่พร้อมกันระยะความสูงจากปัจจุบันนั้นปักหักดิ่งลงสู่เบื้องต่ำอย่างรวดเร็วมิกเครื่องนอกของคู่ซ้ายนอกจากปักดำดิ่งแล้วยังต้องดึงตัวเองฉีกออกทางข้างเพื่อไม่ให้กีดขวางลำข้างเคียงและเพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายใหญ่จนศัตรูเกิดความสนใจเสี่ยงซัดจรวดใส่คนใดคนหนึ่งซึ่งหากพลาดลำทางซ้ายยังมีโอกาสย้อนไปกินลำทางขวาได้ลงถึงระดับความสูง500ฟุตมิกบินตรงไต่เพดานบินเลี่ยยอดหมายย้อนกลับทางเก่าทำมุม180องศาแฟนทอมฟล็อกท็อตพอใจกับฝีมือตัวเองเป็นที่สุดปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวทุกอย่างสมความตั้งใจแล้วหลังจากพลาดเที่ยวแรกมาได้เที่ยวนี้เป็นการชดเชยนาวากาศโทแจ็คโคลัสมองซากมิก17ขณะกำลังแตกสลายด้วยความรู้สึกสมแขนปราดเดี่ยวแล้วปล่อยผ่านไปสายตาจ้องเขม็งยังร่มชูชีพสีดำสนิทที่ลอยอยู่กลางอากาศยามต้องสายลมเบื้องสูงพัดผ่าโอนเอ็นแกว่งไปแกว่งมายังกำหนดจุดหรือบริเวณลงพื้นแน่นอนไม่ได้
ฝูงบินปีศาจวิหารมองดูผลงานชิ้นโบแดงโดยฝีมือแฟนทอมหมายเลขสุดท้ายเราละสายตามองดูมีเครื่องอื่นๆกำลังแตกฝูงเตรียมหนีตั้งหลักก่อนในชั้นต้นชั่วประเดี๋ยวเดียวเสียงผู้บังคับฝูงสั่งการดังขึ้นบราโวชาลีประกบ2ลำคู่นั้นไว้รออยู่บนระยะความสูง 10,000 ค่อยหาโอกาสทีหลังมองแผนการออกมั้ยจะให้เริ่มประเด็จศึกเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้อยู่ข้างบนน่ะได้เปรียบอยู่แล้วได้เปรียบยังไงไม่เข้าใจโถไอ้งั่งมิกบินต่ำเลี่ยยอดไม้อย่างนั้นมันต้องห่วงบินชนต้นไม้ชนภูเขาไหนต้องแงนหน้าขึ้นมองบนอีกยังไงเล่างั้นให้บราโวประกบคนเดียวแอบตามลงไปหามันข้างล่างดีไหมรอก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตอนนี้เอ็กโคเดลต้ามึง2คนมีเครื่องเดียวพอมีปัญญาไหมสบายนี่เรากำลังไล่มันกลับสนามบินใช่ไหมถ้างั้นก็รู้แล้วสิต้องทำไงต่อไปดักหน้าเฮ้ยทำงั้นได้ไงดักหน้าก็หันท้ายมันสิวะโอเคไอซีสอรี่ต้องบินจี้ท้ายให้มันวกหัวกลับหลบไซไวเดอร์ถูกต้องนั่นแหละถูกต้องที่สุดเฮ้ยบราโวไอชาลีกำลังทำอะไรน่ะขณะรับส่งข่าวกับเดลต้าสายตาเหลือบมองไปทางชาลีเห็นท่าบินผิดแผกไปจากปกติชักสงสัยว่าจะถามตัวเจ้าปัญหาเสียเองเกรงจะเสียสมาธิจึงเปลี่ยนมาถามคู่บัดดี้แทนมิกเครื่องเดียวลำเดียวบินนำหน้า F4 ระยะสูงไล่ลงไปถึงระดับเลี่ยยอดไม้ด้วยกันทั้งคู่มิกร่อนซ้ายร่อนขวาไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งให้สายไวเดอร์จับยัดเข้ากล้องเล็งแฟนทอมเอียงตัววูบวาบวูบวาบไล่ไปยังไม่ลดละประสาททุกส่วนทำงานเต็มที่สองมือสองเท้าตาหูแม้แต่ลมหายใจเพ่งไปยังร่างมิกอย่างแน่วแน่เครื่องบินเจ็ตสองตระกูลเริ่มสำแดงฝีมือขีดความสามารถในการบินต่ำโดยมีชีวิตนักบินเป็นเดิมพันงานนี้ไม่ใช่เสี่ยงดวงหรือฟ้าลิขิตแต่เป็นไปด้วยชั้นเชิงไหวพริบปฏิภาณเครื่องมือหรือเครื่องบินประกอบส่วนเข้ากับคนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขาดไปอีกอย่างก็ชดเชยให้แต่ถ้าพร้อมมูลทั้งสองอย่างย่อมเหนือกว่าสมควรได้รับชัยชนะไปครองมิกอาศัยความชำนาญภูมิประเทศหลบหลีกศัตรูดึงตัวเองออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้หมายแอบหลังภูเขาลูกย่อมๆทางด้านนั้นแฟนทอมจอมอหังการแม้ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกับภูมิประเทศแบบนี้มาก่อนก็หาวันเกรงไม่บังคับเครื่องให้ทยานตามไปติดๆไม่ต้องดูเกจวัดความเร็วไม่ต้องดูเกจวัดระยะสูงไม่ดูจอเรดาร์เพราะมั่นใจ 100% แล้วว่าไม่มีเครื่องฝ่ายเดียวกันเข้ามาขวางอีกทั้งมีมิกเพียงเครื่องเดียวในบริเวณยุทธเวหาแห่งนี้นักบินปีศาจเวหาหมายเอามิกเป็นสัญญาณนำร่องจากระยะสูงระดับนั้นแนวทิศบินตามไปมิกเลี้ยวซ้ายแฟนทอมเลี้ยวตามมิกโฉบขวาแฟนทอมไม่เว้นจี้ระยะห่าง 1,200 เมตรโดยประมาณตลอดเวลาเสียงผู้บังคับฝูงดังแว่วเข้ามาให้ได้ยินรู้แล้วว่าถามไปทางบราโวจึงปล่อยผ่านไปเดี๋ยวรู้เรื่องอัลฟาทำไมไม่ปล่อยไซเวเดอร์คอยอะไรจังหวะไม่เหมาะต้องไล่มันให้ขึ้นสูงกว่านี้สักหน่อยไม่จำเป็นซัดได้เลยเสียงคำตอบจากผู้บังคับฝูงดังเข้าหูแฟนทอมชาลีเองปีศาจเวหาหมายเลข3พยายามประคองเครื่องให้นิ่งสายลำตัวช้าๆบรรจงขวานิดหน่อยต่ำลงเล็กน้อยแล้วเชิดหัวทำแนวบินระดับมิกเหมือนรู้ชะตาตัวเองรีบหักหัวหลบ90องศาเชิดลำเพิ่มความสูงขึ้นบางจนเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากข่วงความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของไซไวเดอร์ไปอย่างวุดวิดเมื่อสังหารพันหัวเสียสะบดดังลั่นวิทยุเชี่ยก๊อดแดงสัตว์นรกหนีไปไหนมึงไอ้สัตว์ตายแฟนทอมชาลีโมโหพยายามรวบรวมสติฝีมืออีกครั้งคราวนี้เกรงข้อมือเอียงปีกซ้ายช้าๆส่งตัวระดับระยะสูงเท่าเดิมลงมามึงต้องลงมาสิไหนมิกถ้ามึงไม่ลงมามึงเสร็จข้างบนแนะ่ยุทธเวหาฉากนี้หากมิกเลือกบินระยะต่ำจะเผชิญหน้าศัตรูเพียงหนึ่งเดียวฉากการประจันบานเป็นแบบ1ต่อ1โอกาสเสี่ยงโอกาสลุ้นยังพอมีแต่ถ้าไต่ขึ้นสู่ระยะสูงมีหวังเจอรายการตัวต่อตัวมีลุมชนิด2หรือ3ต่อ1มีหวังเสร็จไซไวเดอร์แน่การแก้เกมครั้งนี้มิกตัดสินใจเด็ดขาดนักบินเวียดนามเหนือหักซ้ายเต็มตัวปักหัวดำลงจัดระดับเพดานบินขนานพื้นโลกได้รีบหักขวาต่ออีกครั้งเท่านั้นยังไม่พอเพราะตัวเองยังอยู่ทั้งด้านหน้าของ F4 ตัดสินใจดึงสาย90องศาติดสันดาปท้ายพุ่งยาวตรงไปข้างหน้าปีศาจเวหาชาลีหัวเราะฮือๆในลำคอมองดูลีลาท่าบินรู้สึกสมเพชมากกว่าชมเชยว่าคล่องแคล่วสามารถหลบหลีกเอาตัวรอดได้อย่างรวดเร็ว F4 เมื่อไม่มีข้อห่วงใหญ่เรื่องเครื่องฝ่ายเดียวกันโยกขันบังคับดึงเครื่องรวดเดียว180องศาหันหน้าเข้าหาด้านข้างมิกเป้าหมายแล้วดึงขวาต่ออีกนิดลดความเร็วลงไม่ถึงอึดใจเส้นทางแนวบินก็กลับมาเป็นไล่หลังอีกครั้งแต่สถานการณ์การรบเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเสียงผู้บังคับฝูงดังขึ้นชาลีทำไมไม่ใช้ปืนใหญ่วะแฟนทอมชาลีใจเย็นส่งเสียงตอบกลับพร้อมกับพยายามดำรงเส้นทางทิศบินให้ได้ไล่หลังมิกอยู่อย่างนั้นไม่ไหวระยะสูงน้อยมากไม่เป็นไรยิงดักสิดักก็ไม่ทันระยะยิงคิดมากแล้วทำไมไม่ยิงไม่ไว้ใจฝีมือตัวเองเล่นไซไวเดอร์ดีกว่าจะไล่กันอีกนานไหม
ไม่เกิน12นาทีเดี๋ยวเรียบร้อย12นาทีหมายถึงอะไรมิกน้ำมันเชื้อเพลิงหมดไงโอเคไอซีปีศาจเวหาเห็นด้วยกับแนวคิดของชาลีผู้บังคับฝูงนึกถึงคำบอกของทัชมาซิกขึ้นมาได้บวกลบเวลาที่ผ่านไปกับเวลาขณะนี้ตรงตามคำพูดของแฟนทอมชาลีทุกประการพลันเสียงใครคนหนึ่งไม่รู้ดังขึ้นมาหลายๆคนฟังแล้วยิ้มออกมาได้งั้นไล่มันไปเฉยๆไม่ต้องยิงเดี๋ยวมันก็ตกเองจริงไหมคราวนี้เอ็กโคต้องตอบพอเริ่มพบความไม่ชอบมาพากลบางอย่างในมิกสองเครื่องที่กำลังไล่ติดตามมันกำลังมุ่งขึ้นเหนือกำลังพาเราไปตามแนวทิศเดิมครั้งแรกไปทำไมที่นั่นมีอะไรไม่รู้อยากรู้ต้องตามไปดูเองแน่นอนเอ็กโคตามแน่แฟนทอมฟล็อกท็อตยามคอยสแตนบายอยู่บนระยะความสูง 15,000 ฟุตตามคำสั่งแผนของผู้บังคับฝูงมองเห็นเหตุการณ์ไล่ล่าทางด้านล่างจากจอเรดาร์ส่งเสียงตอบด้วยความคึกขนองใจหนึ่งเห็นด้วยกับความคิดนั้นตัดสินใจบินนำไปก่อนเชื่อว่าทมิกแหกออกทางนั้นจริงตนจะถือโอกาสดำดิ่งลงไปจิกกระบาลเสียละสายตาตรวจสัญญาณคลื่นเรดาร์เพื่อดูพฤติกรรมมิกทั้งสองเห็นชัดว่ามุมแนวบินเปลี่ยนจากทิศ2นาฬิกามาเป็น12นาฬิกาปีศาจเวหาผู้พิชิตมิกฝูงนี้ได้เป็นคนแรกส่งเสียงถึงผู้บังคับฝูงอัลฟามิกพยายามบินตรงไปเหนือเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังหรือว่ามึงพูดอย่างกับว่าที่นั่นมีสนามบินอย่างนั้นแหละไม่รู้สิแล้วมันทำไมต้องพยายามมุ่งตรงไปทางทิศนั้นเหลือเกินผู้บังคับฝูงหันไปให้ความสนใจมิกเครื่องเดียวของชาลีบ้างใช่ว่ะแม้แต่ของชาลีก็พยายามหนีขึ้นเหนือเหมือนกันมันต้องมีความมุ่งหมายอะไรสักอย่างแน่อยากรู้ลงไปถามมันดูสิโอเคไม่ต้องท้าผมลงแน่แฟนทอมฟล็อกท็อตย้ำใจในความสำเร็จที่ได้รับมาแล้ว1ครั้งหักหัวต่ำลงรวดเดียวเกือบ90องศาพวงสว่างเร่งความเร็วเต็มสปีดพริบตาเดียวกลับเข้ามาอยู่ในท่าบินระดับณระยะความสูง 5,000 ฟุตเบนหัวมุ่งทางเหนือตามท้ายฝูงมิกฝูงแฟนทอมระยะ3กิโลเมตร